ร้อนหินจานตัวอะไรถูกต้องนี่แหละที่เขาที่พี่ประเทศบอกให้มาตรงนี้แหละเป็นไรพร้อมพร้อมแล้วเหรอพร้อมจะลงพร้อมแล้วมีชุดป่ะไปแล้วพี่ผมก็บอกแล้วผมอะไรอ่ะเดี๋ยวทำไมอะไรกางเกงไงมันจะไปถืออีกปล่อยจะไปแล้วพวกพี่อ่ะจะลงไม่ได้ต้องใส่ลงไม่ได้อ่ะไม่ได้โอ้ยสกปรกตายแล้วมีตัวเดียวมีตัวเดียวดิก็บอกแล้วจะมาบ่อน้ำพุร้อนทำไมไม่เตรียมของมาหรือว่าลงแบบนี้ได้โอ้โหพี่คิดอะไรอยู่เนี่ยนะนะไม่ไหวแล้วหรออะไรอีกอ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรเย็นๆก่อนเย็นๆเหรอกูไม่หาอะไรร้อนๆอาบดีกว่าเราเดินทางนะครับมาถึงบ่อน้ำพุร้อนซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดท้ายของทริปนี้กันแล้วที่นี่มีชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนหินดาดซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาแช่น้ำกันเพื่อสุขภาพและความผ่อนคลายน้ำพุร้อนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิบ้านหินดาดมีลักษณะเป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากเนินย่อมๆกว้างพอประมาณถูกค้นพบครับโดยทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2จากการที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้คุมเฉลยศึกมาสร้างทางรถไฟสายมรณะและผ่านมาในเส้นทางนี้โดยบังเอิญหลังจากนั้นได้สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ขึ้น2บ่อด้านเดียวไม่ลงเหรอทำไรอ่ะเอ้าเฮ้ยทำไรแค่บ่อยน้องทำไรไม่ได้น้องทำไมอ่ะลงไม่ได้จะลงอ่ะต้องแช่น้ำเย็นก่อนไปแช่น้ำเย็นก่อนอันนี้ไม่รู้เลยเลยจะมาบ่อน้ำร้อนมันต้องแช่น้ำเย็นก่อนแช่น้ำเย็นก่อนไม่ได้น้องไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปน้ำเย็นก่อนเลยอะไรวะทำไมต้องไปลงน้ำเย็นก่อนอ่ะปรับสภาพไงปรับสภาพอากาศอุณหภูมิในร่างกายใช่โอ้โหนี่พี่ไปลงไปยังน้ำเย็นเรียบร้อยไปก่อนเลยขอมากพี่มากพี่ไม่เป็นไรพี่สบายพี่คนแถวนี้เหรอไม่ใช่พี่คนทุกที่อ่ะพี่อ่ะเชื่อกันว่าน้ำแร่จากบ่อน้ำร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างเช่นโรคเหน็บชาไขข้ออักเสบนักท่องเที่ยวสามารถลงอาบน้ำในบ่อได้ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียสและยังมีลำธารน้ำเย็นไหลอยู่ด้านล่างของบ่อน้ำร้อนพี่พอยังพอแล้วมาลองเลยเหรอต้องลองเลยโดดเลยตีลังกาตีกาไปเลยตีกาเลยเหรอปวดจิตใจงดงามแท้คนแถวนี้ลองดูลองเลยสบายสบายโดดเลยสบายสบายสบายไหมสบายพี่แป้งแล้วเป็นโอ้ไม่อยากเป็นไงสบายไหมสบายพี่มาจากไหนอ่ะพี่มาจากกรุงเทพมาทำอะไรมาถ่ายรายการนี่มาถ่ายรายการกันเอาอย่างนี้มาบ่อยดิไม่ค่อยบ่อยนะค่อยบ่อยทำรายการอะไรอ่ะอัลตี้ไฟท์เทาสั้นรู้จักไหมเฮ้ยคุ้นมากเลยอ่ะช่อง True Vision 54และ70รายการเป็นไงรายการท่องเที่ยวนี่แหละมีความรู้ไปแต่ละจังหวัดก็จะแบบพาไปเที่ยวจังหวัดนี้มีอะไรมีเก็บความรู้ให้ตลอดทั้งรายการเฮ้ยใช่พวกพี่เป็นพิธีกรเหรอเปล่ามีช่างภาพเหรอแต่น้องในหน้าตานี่คุ้นๆเหมือนกันนะผมว่าผมว่าคุ้นพี่เหมือนกันนะหน้าคุ้นๆอยู่นะเหมือนพิธีกรช่องพี่เลยทำไมมั้งเรามารู้จักกันมั้งเราแชร์รักมือเล่นสบายๆกันดีกว่าชิวๆพวกเราไม่เคยรู้จักกันใช่ไหมไม่รู้จักไม่น่านะเดี๋ยวน้องลองวาดกลางๆเลยคุ้นๆอยู่แต่ไม่น่าดำน้ำเหรอดำน้ำเลยโอ้โหหนึ่งสองส่วนการเดินทางมาที่นี่ครับคุณสามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข323บริเวณกิโลเมตรที่105-106อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียง135กิโลเมตรปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมที่มากขึ้นยอดมีตันเร็วลงมาสุดยอดมากสดชื่นผมเจอพวกช่างภาพทีวีด้วยพี่เนี่ยอ้าว
อะไรของพวกเขาไม่ต้องขอพูดนะพี่ต้องไปถ่ายรายการมาเอ้าทองขาภูมิหรอใช่ไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างเหรอหานายกมาดิใช่พี่ไปหานายกมาเหมือนกันเหรอใช่คุณประเทศบุญยิ่งใช่เลยที่ประเทศบุญยงใส่แว่นใส่แว่นเราไปแรกเลยไปวัดใช่ไหมไปวัดไปทำอะไรวัดท่าขนุนนี่ไอ้ที่มีสูงมองวิวใช่เดินขึ้นไปเอาพี่ไปมาเหมือนกันเหรอไปมาเอานี้เราไปมาเหมือนกันเหรอเนี่ยผมก็ไปมาเหมือนไม่เจอกันอ้าวแสดงว่าสวนกันมาจากสวนนี่แหละแล้วไปไหนอีกไปไหนอีกไปเขื่อนเขื่อนวชิราลงกรณ์เฮ้ยผมก็ไปมาเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยทำไมไม่เจอกันพักบ้านปะพักก็พักนั้นนอนบ้านด้วยเฮ้ยพี่ก็นอนต้องใส่สวนกันต้องใส่สวนกันสวนบ่อยแล้วเราวันนี้โอ้ชะตาคาดเคลื่อนใช่เมื่อลงแช่น้ำกันอย่างผ่อนคลายหายเหนื่อยกันแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับกรุงเทพกันแล้วล่ะพวกเราถือว่าการมาเที่ยวกาญจนบุรีครั้งนี้ได้พบกับประสบการณ์ที่คุ้มค่าและน่าประทับใจไม่ว่าจากธรรมชาติอันสมบูรณ์ความน่ารักของผู้คนท้องถิ่นรวมถึงการตัดสินใจมาเที่ยวกาญจนบุรีโดยที่ไม่มีการวางแผนกันมาก่อนเรียกว่าครั้งนี้เรามากันแบบหาที่พักที่เที่ยวเอาดาบหน้ากันเลยทีเดียวแต่การท่องเที่ยวอย่างไม่ต้องมีแบบแผนในครั้งนี้ก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆและประทับใจให้กับพวกเราส่วนครั้งหน้าจะไปลุยกันที่ไหนจะไปเที่ยวกับใครติดตามกันต่อไปกับเราอาร์ตี้ไฟท์เทาซัน